เอาละครับมาดูกันที่รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT กันบ้างปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบทุกปีนะครับปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก 330,000 เที่ยวต่อวันด้วยกันและแน่นอนครับปีหน้าเดี๋ยวจะเริ่มมีการเปิดให้บริการในส่วนของส่วนต่อขยายเพิ่มเติมด้วยก็จะผลักดันนะครับทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็จำนวนผู้โดยสารนะครับให้กับเจ้าของสัญญาสัมปทานอย่าง BM หรือว่าบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับกับรายงานของคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินคือรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของไทยจากสถานีหัวลำโพงไปบางซื่อระยะทางประมาณ 21.2 กิโลเมตรที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ให้สัมปทานบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2547ล่าสุดมีส่วนต่อขยายกำลังเปิดบริการต่อไปในช่วงหัวลำโพงหลัก2ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรในเดือนกันยายนปี2562ขณะที่ช่วงบางซื่อท่าพระระยะทาง11กิโลเมตรกำหนดให้บริการในเดือนเมษายนปี2563ซึ่งทั้ง2เส้นทางจะเชื่อมต่อกันเป็นทางรถไฟวงแหวนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไพรินทร์ ชูโชติ ถาวรบอกว่าหลังเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบทั้งเส้นทางในปี2563แล้วจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารของรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูนจากทุกวันนี้เฉลี่ย 60,000 คนต่อวันเป็น 100,000 คนต่อวันเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีประมาณ 320,000 คนต่อวันก็คือปัจจุบันนี้คือเราสายสีม่วงมาเตาปูนแล้วมันต้องบางซื่อแล้วก็ย้อนทางนะฮะไปทางกรุงเทพทางฝั่งซีตะวันออกถ้าปีในปี63เนี่ยจากเตาปูนเนี่ยวิ่งไปจนถึงท่าพระเนี่ยหมายความว่าเส้นสีน้ำเงินจะเป็นวงกลมใช่ไหมฮะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องนั่งแอร์หันมาจากบางซื่อเนี่ยบนกับมาทางราชดาเหมือนเดิมแล้วก็มาเปลี่ยนกันที่ศูนย์การที่สุขุมวิทเพื่อมาเปลี่ยนรถแล้วก็มีทางเลือกวนอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับด้านกรรมการผู้จัดการบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM สมบัติกิจจลักษณ์บอกว่าปีนี้คาดว่าผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 330,000 เที่ยวต่อวันเพิ่มขึ้น 5% จากปี2560ขณะที่รายได้จะเพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อนโดยผลประกอบการในไตรมาส4ปีนี้มีแนวโน้มดีกว่าช่วงเดียวกันของปี2560ส่วนปี2562คาดว่าจะมีผู้โดยสารเติบโตราว 10% เมื่อเทียบกับปี2561และมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เพราะมีปัจจัยบวกจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินรวมทั้ง BEM ยังเตรียมรับมอบขบวนรถที่สั่งไป35ขบวนในเดือนมีนาคมปี2562เพื่อนำมาให้บริการในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรองรับส่วนต่อขยายราคาค่าโดยสารของรถไฟฟ้า MRT ที่กำลังมีส่วนต่อขยายไปในหลายเส้นทางยังคงเป็นข้อถกเถียงนะครับว่ามีราคาที่ถูกหรือว่าแพงไปหรือไม่ครับคือถ้าสมมติว่าแลกกับการรถติดข้างบนอะไรเงี้ยเราว่ารถไฟฟ้าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่าค่ะก็น่าจะไม่ไหวนะคะป้าก็ว่าแพงนิดนึงนะสำหรับคนทำงานสำหรับพวกป้าเนาะขึ้นบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยนั่นเหมือนกันนะเขาลดลงเหรอครับแล้วลุงเท่าไหร่เลยคิดว่าต่อเที่ยวคนเป็นเท่าไหร่นิดหน่อยก็ได้4-5บาทก็ได้อะไรอย่างงี้ล่าสุดมีกระแสดราม่าเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีต้นทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงมายังสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอยู่ที่70บาทจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมต้องออกมาชี้แจงว่าสังคมอาจเข้าใจผิดแท้จริงคือขึ้นอยู่กับระยะทางซึ่งมีค่าแรกเข้า14บาทยืนยันว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับการนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างและถูกกว่ามากเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยขึ้นทีก็20นะฮะถ้าเลี้ยวหน่อยก็ขึ้นไป40-50และนั้นเป็นการเดินทางที่มีความปลอดภัยต่ำมากนะครับนะฮะตรงรถไฟเนี่ยมีทั้งแอร์ด้วยแล้วนั่งไกลมากนะครับไกลเนี่ย2สายรวมกันเนี่ยเราพูดถึงระยะทางเกือบ30-40กิโลซึ่ง40กิโลนะฮะซึ่งถ้าท่านนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง40กิโลท่านก็ไม่ได้นะครับนอกจากนี้รฟม.ยังเร่งดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงตามแผนจักริดกุหลาบคิรีถ่ายภาพวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน